ขอรับชมคลิปนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้ย้ายไปสตรีมที่ Facebook Gaming เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับใครที่อยากดูไลฟ์สตรีมเกมลับหรือว่าเกมอื่นเนี่ยก็สามารถไปรับชมได้ทาง Facebook Gaming นะครับยีกาโล5 CH นะครับชื่อเดียวกับ YouTube เลยโอเคนะครับไปรับชมคลิปกันเลยรวยต้องรีบเข้าบ้านก่อนไอ้พวกนั้นจะกลับมาทำไมผมจบแน่เราได้เหล็กได้หินมาทำบ้านด้วยทุกคนโอเคครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับอยู่กับผมยีกาโล5นะครับเกมลัสนะครับผมในไอ้หนุ่มลำธารตอนที่2นะครับก็ต้องขออภัยเมื่อกี้ด้วยไม่เห็นช็อตการลุ้นของจาก2คนที่ผมยิงตายไปนะครับเพราะว่าโปรแกรมอ่านย้อนหลังผมเนี่ยมันตั้งไว้แค่5นาทีนะครับผมมันก็เลยไม่ได้เห็นในช็อตที่เราลุ้นของนะครับผมก็ได้พวกคอมโบเนนต์มานิดหน่อยแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยจะได้เป็นแร่นะครับแล้วก็สแครปอีกประมาณ100กว่านะครับผมหลังจากที่เราขุดบ้านแหล่งนั้นแล้วว่างเปล่าเนี่ยผมก็ต้องออกฟาร์มหาของต่อไปนะครับผมการฟาร์มของเราก็ยังยากลำบากเหมือนเคยโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ทำบงทำบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวขอตั้งค่าแป๊บนึงนะครับเมื่อกี้ผมไปทำคลิปรัดอัปเดตมานะครับผมในเซิร์ฟเวอร์สแต็กกิ้งนะครับก็เดี๋ยวรอดูคลิปได้เลยนะครับน่าจะคลิปอัปเดตน่าจะลงก่อนนะเออนะครับผมสึกเมาส์เปลี่ยนไปเยอะเลยว่ะปรับเลยมั่วเมื่อกี้ก็เดี๋ยวต้องไปฟาร์มหินเพิ่มนะครับเอาให้บ้านมันมีชั้นยิงก็พอแล้วนะครับบ้านเราเดี๋ยวเราจะต้องทำที่ปลูกผ้ากันนะครับผมจะปลูกพวกผ้าแล้วก็เวอร์ลิงโบลี่เนี่ยอาจจะส่งขายด้วยนะครับผมพวกยาดบต่างๆเราจะขายคนแถวนี้แหละแต่ก็ขายโดนด้วยไม่รู้ว่าจะมีคนมาซื้อหรือเปล่าหรือจะมีคนมาเล่นบ้านเราเลยก็เดี๋ยวรอดูนะครับผมนั่นไงแห่งแรกของเราอยู่ข้างหน้าเรานี่เองตรงนี้น่าจะเป็นโซนที่แรกเยอะสุดแล้วนะครับในโซนแถวบ้านเราเดี๋ยวเราจะฟาร์มหินก่อนนะครับทุกคนเออนี่แหละผมก็เจอคอมมานด์แล้วผมจะฟาร์มติดไม้ติดมือไปด้วยแล้วกันหลังจากเราทำบ้านผ้าเสร็จเนี่ยเราก็จะต้องทำการออกฟาร์มขึ้นโต๊ะสองให้ได้นะครับผมบ้านผ้าผมจะใช้เป็นไม้ก่อนแล้วกันนะคนดูผมขอเอาบ้านหลักอะให้มันเป็นบ้านหินก่อนแล้วกันนะครับผมดีอยู่นะเข้าประกอบรถขับไปแต่มันจะอันตรายเกินไปเลยนี่มันมีรถอยู่อ่ะเออมันน่าสนใจว่ะเดี๋ยวขับรถแม่งเขาเว้ยขับรถแล้วขับรถวะโอ้โหเป็นรถขนน้ำซะด้วยสวยโอเคครบสูตรรถขนน้ำมันดู
ก็ได้ไปรถขนน้ำไปนะครับผมมาตรงนี้เนี่ยเพื่อที่จะฟาร์มแร่หินต่างๆนะครับเพราะว่าแถวนี้เยอะสุดแล้วแล้วก็ใกล้บ้านเรามากๆเลยนะครับพอฟาร์มได้สักประมาณนึงแล้วเนี่ยผมก็เดินทางกลับบ้านนะครับผมเรามีโปรเจกต์ที่จะต้องทำบ้านผ้าด้วยแต่ว่าบ้านผ้าเนี่ยอย่างที่ผมได้บอกไปเราจะเป็นบ้านไม้ก่อนนะครับผมเพราะว่าถ้าทำเป็นบ้านหินด้วยเนี่ยมันน่าจะใช้เวลานานแล้วก็อันตรายด้วยนะครับเราอาจจะถูกฆ่าก่อนก็ได้นะก่อนที่เราจะได้ขึ้นบ้านหินนะครับผมรถคนแรงบ้านอย่างปลอดภัยโอเคครับหลังจากที่เราทำบ้านเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะขอไปฟาร์มหาคอมแบนก่อนละกันนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นโต๊ะ2ให้ได้ก่อนเพื่อเราจะได้ใช้ปืนนะครับผมคือธนูเนี่ยมันก็ดีนะแต่คนอื่นมันน่าจะเริ่มมีปืนกันหมดแล้วล่ะผมต้องรีบฟาร์มสแครปนะครับผมแล้วก็เอาไปขึ้นโต๊ะ2ให้ได้เราจะคราฟเซมิเล็กได้แต่จริงเซมิเล็กก็ไม่โอเคเท่าไหร่นะครับมันปืนกากผมอยากได้พวกเซมิใหญ่มากกว่านะครับหรือถ้าดีเลยเนี่ยเป็นทอมสันได้เลยก็แจ๋วเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปฟาร์มทะเลกันดีกว่านะครับไม่รู้ว่าแถวบ้านเราเนี่ยมันมีเรืออยู่หรือเปล่านะครับผมถ้ามีเรืออยู่ก็ถือว่าแจ๋วเลยแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับผมตอนนี้เตรียมพร้อมแล้วเมื่อกี้ผมก็ถูกฆ่าไปนะครับในระหว่างที่กำลังตัดไม้โดยไอ้คนเดิมที่มันยิงเราตอนที่เราขับเรือเข้าฝั่งนั่นแหละเฮ้ยเรือหรือเปล่าขอให้ใช่อ่าฮ่าสวยเลยได้เรือละไอขากลับนี่เราจะกลับเจอเช่นนั้นยิงหรือเปล่าวะต้องอ้อมไกลๆแล้วเลี้ยวเข้ามาตรงนี้ว่ะเวลี่ไนซ์ปามเลต่อรอบนี้ผมจะไปย่อยที่ไลท์เฮาส์ต่อนะครับทุกคนไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะTouch dry land, how happy I did feel. Been saving every penny.เราลองแวะ Fishing Village ดูหน่อยแล้วกันนะครับเผื่อ Fishing Village มีที่ย่อยจะได้ย่อยที่นี่เลยจะได้ปลอดภัยด้วยผมจำไม่ได้ว่าเซิร์ฟนี้มันมีหรือเปล่าเดี๋ยวลองเข้าไปดูก่อนขอให้มีเถอะจะง่ายๆหน่อย
ะมีเธอมีเธอโอ้เหมือนจะไม่มีว่ะโอ้โน่ซิซิลเลียนไม่มีที่ย่อยของฟังกิงชิสโอ้โหอันนี้เป็นเกาะส่วนตัวเลยอ่ะมีคนมาสร้างบ้านอยู่ด้วยนะกดเอาโอ้โหมันก็สร้างใหญ่เหมือนกันนี่ว่าเป็นฟาร์มอะไรกันนะความทะเลอ่ะวิลล์ดไฟสวยแต่มันน่าจะเลี้ยงให้แล้วล่ะจะไม่ต้องคาร์บปะซิมูเลตมันไม่มีที่ย่อยของนะครับเดี๋ยวเราต้องไปไลท์เฮาส์เหมือนเดิมถ้างั้นเดี๋ยวรอบนี้ผมไปไลท์เฮาส์บนดูนะทุกคน แล้วไลท์เฮาส์บนแม่งเดินมาได้อะตัวเด็กอะไม่รู้จะปลอดภัยหรือเปล่าซิซิมูเลตเนี่ยก็ไม่มีเครื่องย่อยนะครับผมทำให้เราต้องไปที่ไลท์เฮาส์นั่นเองนะครับโอเคเรามาถึงไลท์เฮาส์แล้วนะครับไม่รู้ว่าด้านบนจะมีอะไรหรือเปล่าดูสงบกว่าตรงนั้นอีกนะตรงนั้นแม่งเป็นเกาะเดียวๆแต่แม่งสึกเดือดตรงนี้แม่งเป็นพื้นที่ติดถนนแต่แม่งสึกสงบเออดีเหมือนกันไม่แน่หรอกอาจจะมีคนแม่งนั่งรอผมอยู่ก็ได้ดินกบด้วยเว้ยเอาไปด้วยแล้วกันเพื่อฉุกเฉินการ์ดเขียวนี่จำเป็นมากนะครับเดี๋ยวผมจะต้องเอาไปทำการรูดการ์ดฟ้าที่ซัตเทิลเพราะว่าซัตเทิลมันอยู่บริเวณเกาะเลยเดี๋ยวไปย่อยของมันนะเพราะขุดใหม่ตอนนี้เต็มตัวแล้วขอร้องล่ะอย่าเพิ่งมีเรือมาเลยนะครับตอนนี้เพราะว่าเรากำลังจะรวยแล้วถ้าเรากลับบ้านได้ไปรู้สึกว่ามันจะดีไปหมดทุกอย่างเลยว่ะโอเคสวยเกียร์เก็บไว้นะครับเราจะเอาไว้ทำพวกป้อมลูกซองวันที่10นี้ผมย่อยไปให้หมดเลยแล้วกันแคปเก็บมาต้องไปทำโซลาร์เซลล์แคป292น่าจะพออยู่น่าจะขึ้นตัว2ได้อยู่ไลท์เฮาส์ที่นี่เนี่ยจะดูสงบกว่าไลท์เฮาส์ด้านล่างอีกนะครับผมได้อุปกรณ์สำคัญมานะครับในการฟาร์มครั้งนี้ก็คือหลอดไฟนะครับอย่างแรกเลยต่อมาก็คือเทคเทสนะครับที่เราจะต้องเอาไปทำโซลาร์เซลล์นะครับเพื่อกำเนิดไฟในบ้านพังเรานั่นเองไปครับเดี๋ยวเราเดินทางกลับบ้านกันเลยนะครับทุกคนผมจะต้องไม่เข้าตรงนี้ว่ะถ้าเข้าตรงนี้แม่งไอ้นั่นแม่งเห็นดักยิงผมตายแล้วเสี่ยวตายเหมือนกันว่ะกลัวมันดักหน้าบ้านเหี้ยคนโอ้มันไล่ผมว่ะไอ้เหี้ยโอ้โหไอ้เหี้ยนี่บอกแล้วว่ารอรอผมออกอ่ะชิบหายแล้วมันดูอ๋อมันเข้าบ้านมันไปเลยแล้วกันบูอ๋อมีบ้านเรืออยู่ตามปะวะ
องรีบโอ้โหว่าต้องรีบเข้าบ้านแล้วอ่ะไกลด้วยน่าจะหนีน่าจะทิ้งห่างอยู่รู้แม่งตามหรือเปล่านะแล้วผมก็เดินทางถึงบ้านอย่างปลอดภัยนะครับรวมถึงเราไม่ถูกดักด้วยนะครับผมได้สแครปมาประมาณ320กว่านะครับผมมันทำให้เราเนี่ยสามารถขึ้นโต๊ะ2ได้แล้วแล้วเราก็สามารถคราฟปืนเซมิเล็กได้หรือว่า P2 นะครับบ้านเราตอนนี้ก็ถือว่าเกือบจะเสร็จแล้วนะครับเพราะว่าผมมาเล่นเนี่ยผมไม่ได้ทำบ้านหลังใหญ่นะครับผมทำอยู่แค่เอาชีวิตรอดและก็จะทำบ้านผ้าด้วยนะครับผมนี่เรายังไม่ได้อัพเลยโอ้ถึงบ้านอย่างปลอดภัยเดี๋ยวไปอัพสามเหลี่ยมตรงนั้นก่อนโอเคเดี๋ยวเราขึ้นโต๊ะ2กันนะครับทุกคนแล้วก็คราฟเซมิเล็กได้แล้วตอนนี้สบายแล้วฮ่าเรียบร้อยโต๊ะ2มาแล้วเว้ยได้เวลาคราฟปืนใช้เหล็กเยอะหรือเปล่าวะผมลืมแล้วเซมิเล็กใช้เหล็กคลาย4เลยเหรอโอ้เอาไป2กระบอกแล้วกันเหล็กคลายบ้านเราก็ไม่เยอะนะถือว่าน้อยเลยแหละว่าสันเฟอร์บ้านเรานี่ถ้ามีกระสุนดำก็เจาะบ้านเล็กๆแถวนี้ได้เลยครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปฟาร์มพวกไม้เมยนะครับฟาร์มมงฟาร์มไม้แล้วก็เดี๋ยวเราจะขึ้นบ้านผ้ากันนะครับทุกคนเดี๋ยวจะขึ้นบ้านผ้ากันบ้านผ้าผมขอเป็นบ้านไม้ก่อนแล้วกันนะครับทำเป็นบ้านไม้ไว้ก่อนโอเคได้ไม้มาประมาณ2 4 6 8 9,000 กว่านะครับผมน่าจะพออยู่เราไม่ได้ทำบ้านผ้าใหญ่นะครับเราทำแค่พอเหมาะพอควรพอเลยครับผมเพราะว่าผมเล่นคนเดียวนะครับถ้าทำใหญ่ไปเดี๋ยวน่าจะไม่เสร็จนะน่าจะไม่เสร็จโดนเลทก่อนนะครับผมโอเคyou
บ้านทีโอที่กลายเป็นบ้านผ้าไปแล้วนะครับตอนนี้ไปทำบันไดเพิ่มอันหนึ่งนะครับเราจะเน้นให้การขึ้นบ้านเราเนี่ยลำบากนิดนึงนะครับเผื่อว่าเราโดนเลดแล้วยิงบันไดทิ้งนี่ออกมาก็จะลงไปห้องบ้านผ้าได้เลยเอาตรงนี้หน่อยโอเครู้ว่ามันจะวางได้ถึง6แปลงหรือเปล่านะคนดูผมจะพยายามวางให้มันครบแล้วกันโอ้สวยครบ6แปลงพอดีเราก็ลากไปก่อนนะครับตรงนี้จริงๆมันต้องเป็นกระดาษดอนทุกคนมันถึงจะกระโดดขึ้นง่ายกว่านะครับผมเดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนตอนเรามีแล้วกันไม่เสียหายตอนนี้ผมก็ต้องไล่เอ้ยทำไมมันได้แค่ 4,000 วะเดี๋ยวๆผมก็ต้องไล่เอาน้ำใส่แปลงผักก่อนนะครับตอนนี้ทำไมมันได้ 4,000 เองอ่ะน้ำไม่ถังมันได้แค่ 4,000 หรอเออบั๊กหรือเปล่าวะเอ้าไม่โดนเอ้าไปเข้านั้นไป 6,000 อ๋อมันดีเลย์มันขึ้นแล้วมันขึ้นแล้วมันดีเลย์หน่อยนึงนะครับผมมันขึ้นแล้วมันขึ้นแล้วเนี่ยตอนนี้กลายเป็น 6,000 แล้วต้องรอหน่อยนะครับเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนเป็น 8,000 ว่าเราก็ลาดไปเรื่อยแล้วกันนั่นไงโอเคมันดีเลย์นิดนึงนะฮะเติมน้ำไว้เยอะแล้วก็ค่อยเอาแปลงผักมาปลูก
บ้านเรามีถังดื่มไอ้น้ำดื่มหรือเปล่าวะได้ไวกว่านี้ตักอันนี้น่าเบื่อเลยเกินได้ถังละ 2,000 เองครับผมไอ้ถังใหญ่มันได้ทีละ 5,000 5หรือ 4,000 วะโอเคเดี๋ยวเราปลูกทางฝั่งโซนหน้าก่อนแล้วกันนะครับโซนหน้ามันปลูกมันมีน้ำ 9,000 แล้วนะครับ 9,000 มิลลิลิตรโอเคเดี๋ยวผมจะต้องแปะบันไดทางขึ้นบ้านเราก่อนโอเคฮะแค่นี้เราก็ได้บ้านผ้าแล้วนะครับต่อมาก็ต้องทำการเดินระบบไฟนะครับผมเราจะต้องคาร์บโอ้แต่ว่าแบตเตอรี่มันก็ต้องใช้ไฟว่ะไอ้มันก็ต้องใช้เทคแทสถ้างั้นเดี๋ยวเราเหลือเราน่าจะทำได้เทคโซลาร์เซลล์2อันแล้วกันนะครับแล้วก็เก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ก่อนทำแบตเตอรี่อันหนึ่งแล้วก็โซลาร์เซลล์2อันโอเคครบพอดีโอ้ลืมไปยังไงเราก็ต้องใช้สายไฟด้วยเกือบลืมโอ้เด็กชายเราล่อแร่มากใครตัดไม้แถวบ้านเราวะเกิดไปเปล่าขอเดินระบบไฟสักครู่นะครับ
และนี่ก็คือทุกอย่างของวันนี้นะครับเราสามารถทำบ้านผ้าได้และผมก็เดินระบบไฟจนเสร็จแล้วนะครับผมสามารถปลูกผ้าได้แล้วนะครับหรือว่าจะเป็นเบอร์รี่อาหารก็ได้แต่อาหารเนี่ยเราไม่น่าจะต้องปลูกเพราะว่าแถวบ้านเราเนี่ยมันมีพวกฟักทองแล้วก็ข้าวโพดเยอะแยะเลยนะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับไอ้หนุ่มลำธารขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ผมด้วยนะครับToo soon you will go way up on the hillside where the new flowers grow early mid in the springtime sunset